สวัสดีครับบินเอสสปีดเชียงใหม่ครับผมมารีวิวให้ชมนะครับฮัสวาน่า EE5 นะครับผมปี2021ตัวแบตนะครับตัวนี้เป็นเครื่องชาร์จแบตหน้าตาน้ำหนักก็ประมาณเกือบ 5-6 โลนะครับน้ำหนักอันนี้เป็นหัวชาร์จอันนี้นะครับนี่หัวชาร์จก็ตัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปแค่นี้ตอนออกแบบนี้ก็เก็บการชาร์จนะครับก็45นาทีชาร์จได้70-80% นะครับถ้าแบตเต็ม 100% น่ะชาร์จอยู่ที่70นาทีนะครับมีขัดตั้งมาให้แล้วก็ตัวรถก็พอๆกับ 50cc นะครับ2จังหวะที่ใช้เครื่องนะครับรูปทรงความสูงเหมือนกันนะครับการเปิดใช้งานนะครับก็มีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับกดค้างนะครับหน้าจอก็ตัวเขียวจะเป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็1 2 3ก็จะเป็นโหมดนะครับมีโหมดทั้งหมด6โหมดนะครับแต่หน้าจอจะขึ้นแค่3แล้วก็ก่อนที่จะสตาร์ทนะครับตัวเราต้องจับคันเร่งนะครับดันไปข้างหน้าค้างไว้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่เกียร์1นะครับสามารถขี่ได้เลยนะครับเกียร์1นะครับก็ความแรงอันนี้บิดสุดละความแรงก็คือได้เท่านี้นะครับเดี๋ยวลองดูเกียร์2นะครับตัวโหมด2ประมาณนี้บิดสุดแล้วนะครับเดี๋ยวดูโหมด3นะครับโหมด3ความรู้สึกแรงขึ้นชัดเจนนะครับผมโหมด3เดี๋ยวดูโหมด4นะครับโหมด4จะขึ้นแบบนี้นะครับดูโหมด5นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโหมด6นะครับก็คือแรงที่สุดโหมดที่6เนี่ยการถ้าใช้โหมด6ขี่นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณ25นาทีนะครับใช้งานได้25นาทีนะครับแต่ถ้าเราใช้โหมด1โหมด2โหมด3นะครับโหมด4ประมาณเนี้ยแบตเตอรี่ก็จะใช้ได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดที่6นะครับอันนี้คือหน้าจอดับไปนะครับก็ไม่ติดละก็ต้องเริ่มใหม่นะตอนนี้จะกลับมาที่โหมด6เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองดูโหมด6จะเป็นโหมดที่แรงที่สุดแต่ละโหมดรู้สึกถึงความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับคันเร่งแรงไม่แรงนะครับน่าจะแรงได้กว่านี้อีกนะครับหมายถึงถ้าเป็นน้ำหนักของเด็กนะครับรถจะแรงกว่านี้นะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็กลับคืนโหมด1แล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซฟตี้นะครับถ้าให้เด็กขี่เนี่ยถ้าเอาไว้ในข้อมือแบบนี้นะครับสายถ้าสมมติว่าเด็กขี่อยู่นะครับถ้ามือหลุดออกจากแฮนด์นะครับรถก็จะดับแบบนี้นะครับดับเรียบร้อยก็ต้องใส่กลับคืนเพราะตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับกลับคืนแล้วก็เริ่มใหม่นะครับดูตัวรถกันหน่อยนะครับก็คร่าวๆเลย
ตัวนี้50ซีซีนะครับเทียบเท่ากับรถ2จังหวะ50ซีซีที่ใช้เชื้อเพลิงนะครับผมเหมือนกับคันนี้จะเหมือนกับ TC 50นะครับล้อโตต่างกันแค่เครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าลองดูใกล้ๆปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มเปิดปุ่มปิดความสูงเบาะความเพียวก็เหมือนกันนะครับช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับเป็น WP ล้อหน้า12นิ้วนะครับล้อหลังก็จะเป็น10นิ้วให้ยางแม็กซิสมาเหมือนกันระบบเบรกก็ฟอร์มูล่านะครับจานนิดหน้าหลังก็ให้เป็นกิลเฟอร์มาอย่างดีนะครับวงล้อก็นี่ดูครับช่วงล่างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับตัวรถเนี่ยสามารถโตตามเด็กได้นะครับก็คือปรับความสูงเบาะได้นะครับกับความสูงโช๊คนะครับมีให้2รูตรงนี้กับตรงนี้อันนี้ก็คือความสูงของเบาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นความสูงโช๊คนะครับก็ตัวเบาะนะครับลองดูข้างในกันหน่อยนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรตัวรถน้ำหนักเบามากนะครับเบากว่ารถที่ใช้เชื้อเพลิงนะครับอยู่ฝั่งนะครับดูใกล้ๆของแฮนด์เป็น ODI มาเลยนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับเหมือนกับ 50cc KTM HUD นะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้าสวยงามมากครับดูรายละเอียดกันนะครับสภาพยังสวยนะครับคันนี้เขาบอกว่าเป็นมือสองนะครับมือสองใช้น้อยสภาพสวยลงโพสขายไปประมาณ20นาทีลูกค้าเห็นก็ซื้อเรียบร้อยนะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับราคาก็อยู่ประมาณ 100,000 กลางๆนะครับถ้าเป็นรถใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่านะครับการเซอร์วิสดูแลบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับก็แค่ใช้งานชาร์จแบตแล้วก็หยอดน้ำมันโซ่ก็เป็นรถยุคใหม่นะครับเสียงก็เงียบด้วยนะครับไม่รบกวน